พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนอื่นทั้งหมดผมใคร่ขอให้กำลังใจแก่พี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่ที่นี่ที่เวทีต่างๆในต่างจังหวัดที่อยู่หน้าทีวีบลูสกายทั้งที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังยืนหยัดต่อสู้อย่างยิบตาผมกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ท่านสามารถสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่ให้แก่โลกใบนี้ครับการชุมนุมของท่านเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยสมัยใหม่อย่างสันติสงบและไม่ใช้ความรุนแรงที่สำคัญก็คือมีคนเข้าร่วมหลายล้านคนซึ่งถือได้ว่าเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ครับการชุมนุมที่เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนไปทั้งโลกในเวลานี้นี่นะครับมีผู้ที่กำลังจับตาเฝ้าดูเราติดตามข่าวคราวของเราแบบวันต่อวันมากกว่า100ประเทศมีคนเฝ้าดูเรามากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกครับผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกอยากจะรู้ว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องคนไทยจะจบลงอย่างไรผมเชื่อมั่นว่ามีคนหลายสิบล้านคนหรืออาจจะเป็นหลายร้อยล้านคนหรืออาจจะเป็นพันล้านคนที่คอยให้กำลังใจเราอยู่ทั่วโลกในเวลานี้ครับพี่น้องครับพวกเรามาจากคนทุกกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจเป็นกลุ่มวิชาชีพต่างๆเช่นเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นอาจารย์เป็นครูพนักงานรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาพนักงานลูกจ้างและเกษตรกรพวกเรามาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตอนที่คุณเฉลิมบอกว่าคนในที่ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นคนจากภาคใต้ผมได้ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตมาสำรวจที่6เวทีคือที่ปทุมวันราชเทวีอโศกลุมพินีลาดพร้าวแล้วก็ที่แจ้งวัฒนะตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์จำนวนเกือบ 5,000 คนแล้วก็การสำรวจของเราเนี่ยมาตอนสายครั้งหนึ่งตอนบ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมของกปปส.เนี่ยร้อยละ41เป็นคนกรุงเทพมหานครครับต้องขอขอบคุณพี่น้องจากภาคใต้ที่เข้ามาร่วมการชุมนุมคิดเป็นร้อยละ26ของผู้เข้าร่วมการชุมนุมทั้งหมดครับพี่น้องจากปริมณฑลคือนนทบุรีปทุมธานีสุทธิ์ปราการสมุทรสาครนครปฐมเข้ามาร่วมคิดเป็นร้อยละ11ของผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งหมดครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นว่าพี่น้องชาวอีสานมาอยู่ในชุมนุมของเราเนี่ยเป็นจำนวนที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนคือมาถึงร้อยละ8ครับพี่น้องครับพวกเรามาจากทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์ฮินดูและซิกพวกเราที่มาร่วมชุมนุมมีตั้งแต่คนที่ไม่เคยมีโอกาสเรียนหนังสือเลยในโรงเรียนจนกระทั่งถึงคนจบระดับปริญญาเอกเป็นจำนวนมากครับพี่น้องครับพวกเรากปปส.เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่เราเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
ที่มารวมกันโดยไม่จำกัดอาชีพไม่จำกัดศาสนาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือข้อเรียกร้องต่างๆของพวกเราไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวเองครับสิ่งที่พวกเราเรียกร้องร่วมกันก็คืออยากจะเห็นระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประชาธิปไตยที่สามารถจะควบคุมการโกงการทุจริตของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่ช่อฉนเท่านั้นเองพี่น้องครับประชาธิปไตยที่เราเรียกร้องเป็นประชาธิปไตยที่ต้องการความสะอาดตามสมควรทั้งในเรื่องของการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติเราไม่ต้องการเห็นการใช้อำนาจและการใช้อิทธิพลของนักการเมืองมาแทรกแซงการเลือกตั้งอีกต่อไปพี่น้องครับประชาธิปไตยของเราต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีความสะอาดมากขึ้นในเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการทหารตำรวจและพนักงานรัฐวิสาหกิจเราไม่ต้องการเห็นการใช้อำนาจโดยมิชอบของนักการเมืองที่มักจะอาศัยความเป็นเครือญาติความเป็นพี่น้องความเป็นพรรคพวกมาส่งเสริมให้ญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยเติบโตในระบบราชการในหน่วยงานบางแห่งเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกก็คือนักการเมืองเข้าไปซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการทำให้หน่วยราชการเนี่ยเป็นเหมือนตลาดมากกว่าที่จะเป็นองค์กรของภาครัฐครับพี่น้องครับประชาธิปไตยที่เรากำลังเรียกร้องอยู่เวลาเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยที่นักการเมืองกับข้าราชการจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นประชาธิปไตยที่นักการเมืองไม่สามารถจะใช้อำนาจทางการเมืองไปหาสัมปทานผูกขาดให้แก่ตัวเองและก็ญาติพี่น้องเหมือนกับที่ระบอบทักษิณทำมาโดยตลอดพี่น้องครับประชาธิปไตยของเราต้องเป็นประชาธิปไตยที่นักการเมืองจะไม่สามารถใช้อำนาจทางการเมืองแบบเดิมได้อีกต่อไปไม่สามารถใช้อำนาจไปแทรกแซงบิดเบือนกลไกการทำงานของตลาดเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวได้อีกต่อไปผมคิดว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลทำให้ฐานะทางการคลังของประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดเป็นนโยบายที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยที่สร้างความเสียหายรุนแรงเหมือนกับนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลครับพี่น้องครับวันนี้ประเทศของเราได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะไม่มีวันยอมถอยหลังกลับไปอยู่ที่จุดเดิมอีกต่อไปวันนี้ประชาชนแยกได้แล้วว่าความดีกับความชั่วความถูกกับความผิดคืออะไรเพราะฉะนั้นประเทศไทยถอยหลังไม่ได้ต้องเดินหน้าอย่างเดียวครับพี่น้องครับเรามาถึงจุดเปลี่ยนของระบอบประชาธิปไตยแบบเดิมที่เต็มไปด้วยการทุจริตการคดโกงการช่อฉนเหมือนวัชพืชที่อยู่เต็มท้องไร่ท้องนาการโกงกินผลประโยชน์ของชาติทำให้ดูเหมือนกลายเป็นเรื่องที่ปกติที่ใครๆก็ทำได้การโกหกของนักการเมืองเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันโดยขาดความละอายใจพี่น้องครับประชาธิปไตยแบบไหนที่พี่น้องประชาชนกำลังต่อสู้อยู่ในวันนี้และต่อสู้มาเกือบจะ4เดือนจะเป็นประชาธิปไตยที่พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์และสามารถมีส่วนร่วม
ในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่สำคัญของประเทศเป็นประชาธิปไตยที่รัฐบาลไม่ว่ามาจากพรรคไหนจะต้องถูกจำกัดการใช้อำนาจมากขึ้นและพร้อมที่จะต้องถูกตรวจสอบการใช้อำนาจโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและที่สำคัญก็คือจะต้องถูกตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเป็นประชาธิปไตยที่การทุจริตการคดโกงจะต้องถูกควบคุมโดยฝีมือของเครือข่ายภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคธุรกิจปปช.กกต.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสตง.ปปง.และปปท.ผมคิดว่านี่เป็นเดิมพันของประเทศไทยในวันนี้ครับและที่สำคัญเราจะชนะให้ได้ครับพี่น้องครับจากการสำรวจโพลของผมซึ่งผมก็คงจะแถลงภายในไม่กี่วันเนี่ยนะครับเราพบว่าประชาชนพี่น้องมวลมหาชนที่มาเข้าร่วมการชุมนุมมีความเชื่อมั่นว่ากปปส.จะสามารถปฏิรูปประเทศไทยสูงถึง85%อันนี้เรียกว่า A บวกเลยครับคนที่ไม่เชื่อมั่นมีอยู่แค่3%หรือ 3% เท่านั้นแต่ 85% ใน100คนนะครับ100คนเนี่ย 85% 85คนเชื่อว่าเราชนะแน่นอนพี่น้องครับวันนี้ผมจะพูดใน2ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือรูปแบบการทุจริตของระบอบทักษิณตั้งแต่ปี2544จนถึงวันนี้แล้วประเด็นที่2ก็คือเราจะเอาชนะปัญหาการทุจริตของประเทศไทยอย่างไรผมจะไม่พูดถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเพราะพี่น้องเห็นเต็มตาทุกวันอยู่แล้วว่าวันนี้เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไรความเชื่อมั่นของประเทศไทยเป็นอย่างไรสินค้าส่งออกของเราเป็นอย่างไรพี่น้องครับลูกหลานของเราที่กำลังเรียนจบในปีนี้จะมีโอกาสหางานทำยากขึ้นนี่คือผลมาจากการทุจริตของรัฐบาลครับพี่น้องครับรูปแบบการทุจริตของระบอบทักษิณอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมี17รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือการแสวงหากำไรส่วนเกินที่สูงกว่าปกติการทำธุรกิจปกติก็ได้กำไรปกติอยู่แล้วคือประมาณสัก120ถึง125แต่ระบอบทักษิณเนี่ยหากำไรส่วนเกินเข้าตัวเองและครอบครัวพวกพ้องด้วยการเข้าไปหาสัมปทานผูกขาดแล้วก็เรียกเก็บส่วนแบ่งอย่างผิดกฎหมายโดยการสร้างความขาดแคลนเทียมขึ้นมาเช่นการทำน้ำตาลเนี่ยให้ขาดแคลนทั้งที่ความจริงไม่ขาดแคลนในสมัยของคุณทักษิณนะครับอันเนี้ยทำให้ราคาสูงเกินจริงแล้วก็ทำให้มีกำไรที่สูงกว่าปกติครับรูปแบบที่2ของการทุจริตของระบอบทักษิณก็คือการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและพวกพ้องนะครับอย่างเช่นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจปตท.ซึ่งเป็นการแปรรูปที่ทำให้นักการเมืองตระกูลการเมืองที่ร่ำรวยอยู่แล้วเนี่ยร่ำรวยมากยิ่งขึ้นไปอีกครับรูปแบบที่3ที่ระบอบทักษิณทำอย่างมากเนี่ยก็คือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผลประโยชน์ส่วนตัวกรณีที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งที่ศาลตัดสินให้คุณทักษิณเนี่ยมีความผิดต้องจำคุก2ปีก็คือคดีที่ดินรัชดาคุณทักษิณไม่ยอมรับว่าตัวเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้หนีออกไปต่างประเทศแล้วก็มีการโฆษณาเป่าร้องตลอดเวลาว่าการแข่งขันประกวดราคาที่ดินรัชดาเนี่ยเป็นการแข่งขันจริงๆพี่น้องครับ
ผมเรียนหนังสือมาทางเศรษฐศาสตร์ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการประมูลวันนั้นเนี่ยมีผู้ที่เข้ามาซื้อซองไป4ซอง4บริษัทแต่ตอนที่เสนอราคาเนี่ยมีเพียงบริษัทเดียวนักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับเช่นนิติราษฎร์เนี่ยแล้วก็บรรดานักวิชาการของคุณทักษิณก็บอกว่านี่ไงล่ะมันแข่งขันกันแล้วไปซื้อมา4ซองถือว่าเป็นการแข่งขันแล้วผมเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ถือครับต้องถือว่ามาแข่งขันราคานะครับแข่งคนเดียวนี่ไม่ถือเป็นการแข่งขันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยเป็นการทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับรูปแบบอีกอันนึงก็คือการใช้อิทธิพลทางการเมืองเนี่ยหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่นักการเมืองสมัยก่อนคุณทักษิณเนี่ยไม่มีใครทำเป็นครับมาเริ่มต้นทำเป็นเนี่ยสมัยคุณทักษิณแล้วก็ร่ำรวยอย่างมหาศาลนะครับรูปแบบที่5เนี่ยเป็นการปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้องปิดบังข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับอย่างเช่นกรณีของลำไยกรณีของกล้ายางการทุจริตแบบที่6นี่ครับก็คือการใช้นโยบายกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆอย่างมีอคติลำเอียงเช่นกรณี CTX แล้วก็การตรวจสอบคุณภาพข้าวแบบที่7นี่นะครับเป็นการใช้อิทธิพลทางการค้าแสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการค้าต่างตอบแทนเช่นเอาไก่ธุรกิจไก่ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพรรครัฐบาลเนี่ยไปแลกกับเครื่องบินรบของรัสเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบที่8เนี่ยก็คือการใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบมีการปลอมแปลงเอกสารการช่อฉนและใช้กองทุนหรือว่าธนาคารของรัฐเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเช่นใช้ธนาคารของรัฐไปในโครงการประชานิยมเป็นต้นแบบที่9ก็คือไม่กระทำตามหน้าที่แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกเช่นการจัดหัวประมูลแบบที่10ก็คือการให้และการรับสินบนมีการขู่เข็นบังคับและการให้สิ่งล่อใจเพื่อจะให้ร่วมสมคบในการทุจริตแบบที่11ก็คือการยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเช็คหรือเป็นของขวัญที่มีมูลค่าสูงแบบที่12เป็นแบบที่สำคัญมากของระบอบทักษิณก็คือรัฐบาลทำตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมใช้เงินของหลวงไปหาคะแนนนิยมให้แก่พรรคของตัวเองแบบที่13ก็คือการใช้อำนาจของตำรวจและ DSI ตลอดจนข้าราชการไปในทางที่ผิดโดยการข่มขู่คุกคามและทำร้ายให้เกิดความเกรงกลัวในการชุมนุมประท้วงของรัฐบาลและในการเลือกตั้งแบบที่14นะครับเป็นการทุจริตในการซื้อเสียงด้วยวิธีการต่างๆแบบที่15เป็นการบริจาคหรือใช้เงินที่ผิดกฎหมายเช่นการให้เงินเดือนแก่นักการเมืองนะครับเป็นเดือนละ100,000 บาทถ้าเป็นวิปเนี่ยให้1,000,000 บาทรวมทั้งบริจาคเงินให้แก่พรรคซึ่งทำให้สามารถมีส่วนในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลได้รูปแบบที่16นะครับก็คือการทุจริตเนี่ยโดยอาศัยจุดอ่อนของกฎหมายและแบบสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าไม่สามารถใช้จุดอ่อนของกฎหมายได้เนี่ยก็จะใช้มติคณะรัฐมนตรีหรือออกกฎหมายใหม่เมื่อเห็นว่ากฎหมายเดิมเนี่ยโกงไม่ได้เร็วอย่างที่ตัวเองต้องการเช่นการออกพรบเงินกู้ 350,000 ล้านและพรบเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเป็นต้นครับพี่น้องครับถ้าวันนี้เราเลือกที่จะเดินทางไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบใหม่ที่การทุจริตจะต้องถูกควบคุมโดยสังคมผมคิดว่าสิ่งแรกสุดที่เราจะต้องทำนะครับคือการปฏิรูปพรรคการเมืองตำรวจและอัยการครับพี่น้องครับองค์การระหว่างประเทศที่ชื่อว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศขอประทานโทษภาษาอังกฤษนี่เรียกว่า
Transparency International เนี่ยนะครับเขาได้สำรวจเมื่อปีที่แล้วปี2556โดยสำรวจทั้งหมดเนี่ย107ประเทศทั่วโลกพบว่าใน107ประเทศสถาบันที่มีการทุจริตมากที่สุดนะครับก็ได้แก่พรรคการเมืองเหมือนกันทั้งโลกเลยแล้วหน่วยงานราชการที่มีการทุจริตมากที่สุดในโลกเหมือนกันก็คือตำรวจครับถัดมาก็เป็นอัยการและก็หน่วยงานอื่นๆนะครับพี่น้องครับสำหรับประเทศไทยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศก็พบว่าพรรคการเมืองของประเทศไทยมีการทุจริตมากยิ่งกว่าหน่วยงานทั้งหมดในประเทศไทยครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเลยพบว่าพรรคการเมืองนี่ทุจริตมากที่สุดแล้วก็หน่วยงานที่สองที่ทุจริตมากที่สุดคือตำรวจครับเพราะฉะนั้นที่กปปส.ประกาศว่าจะปฏิรูปการเมืองถูกแล้วครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือปฏิรูปพรรคการเมืองแล้วก็ปฏิรูปตำรวจนี่แหละครับพี่น้องครับองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศบอกว่าในเกาหลีใต้ก็มีพรรคการเมืองคอร์รัปชันมากที่สุดในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามมีตำรวจที่คอร์รัปชันมากที่สุดส่วนเขมรเพื่อนรักของเรานะครับมีระบบศาลที่คอร์รัปชันมากที่สุดครับพี่น้องครับประสบการณ์จากทั่วโลกเนี่ยตรงกันเลยว่าถ้าอยากจะเห็นประเทศของเราเดินหน้าเนี่ยไม่มีทางอื่นครับก่อนอื่นทั้งหมดต้องผ่าตัดระบบพรรคการเมืองระบบการเลือกตั้งและผ่าตัดโครงสร้างของระบบตำรวจครับข้อที่2ถ้าเราต้องการที่จะผ่าทางตันเรื่องการทุจริตในประเทศไทยผมคิดว่าเราต้องให้ความสนใจมาตรการในการป้องกันมากกว่าการควบคุมเวลานี้ผมคิดว่าปปช.ด้วยความเคารพทำแต่เรื่องของการปราบซึ่งก็ไม่ค่อยทันอยู่แล้วแต่การป้องกันเนี่ยมีน้อยพี่น้องครับคอร์รัปชันเนี่ยเป็นธุรกรรมด้านมืดดังนั้นการที่เราจะเอาชนะความมืดได้เนี่ยมีแต่ต้องใช้แสงสว่างแล้วอะไรคือแสงสว่างที่จะทำให้ความมืดหายไปพี่น้องครับสื่อมวลชนและมวลมหาประชาชนภาคประชาสังคมเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นกำลังชี้ขาดว่าเราจะเอากับคอร์รัปชันจริงหรือไม่จริงจะสู้หรือไม่สู้ครับพี่น้องครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคอร์รัปชันขององค์การสหประชาชาติของธนาคารโลกและขององค์กรเพื่อความโปร่งใสเนี่ยเขาหมายถึงอะไรความหมายเนี่ยเหมือนกับการทุจริตของไทยบ้างไม่เหมือนกับการทุจริตของไทยบ้างนะครับองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมีความหมายเนี่ยถึงความเสื่อมเสียทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองและข้าราชการถ้านักการเมืองโกหกประชาชนอันนี้ถือเป็นการคอร์รัปชันในความหมายขององค์กรสหประชาชาตินะครับถ้าพรรคการเมืองประกาศนโยบายหาคะแนนจากประชาชนแล้วทำไม่ได้จริงอันนี้เนี่ยองค์การสหประชาชาติธนาคารโลกถือว่าเป็นการคอร์รัปชันแบบหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับองค์การสหประชาชาติธนาคารโลกและองค์การเพื่อความโปร่งใสบอกว่าถ้ารัฐบาลใช้อำนาจที่ได้มาจากประชาชนโดยมิชอบก็เป็นการคอร์รัปชันตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับถ้า DSI เนี่ยซึ่งตอนนี้ทำแล้วออกมาตรการอายัดบัญชีของกปปส.
และบรรดาแกนนำทั้งหมดที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลอันนี้ถือเป็นการคอร์รัปชันนะครับในมาตรฐานโลกครับพี่น้องครับนอกจากเนี้ยการที่ DSI มาตั้งข้อกล่าวหากับกำนันสุเทพและก็แกนนำกปส.ทั้งหมดนะครับในข้อหาขบถเนี่ยในความหมายขององค์การสหประชาชาติเนี่ยพฤติกรรมของรัฐบาลและ DSI เนี่ยถือว่ากำลังกระทำการคอร์รัปชันครับองค์การสหประชาชาติเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าการคอร์รัปชันทางการเมืองการคอร์รัปชันทางการเมืองก็คือการใช้อำนาจทางการเมืองโดยมิชอบที่ไปเล่นงานคนที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลขอประทานโทษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า political corruption อันเนี้ยเวลาที่เราแก้กฎหมายเพื่อปฏิรูปประเทศไทยนะครับต้องให้มีการคอร์รัปชันทางการเมืองด้วยนอกเหนือจากการมีการคอร์รัปชันหรือการทุจริตอย่างที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่รัฐบาลโดย DSI เนี่ยนะครับออกหมายเรียกคุณณัฐพลแล้วก็คุณธยาทิพย์สุวรรณที่ไปเป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมานอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าใช้ความหมายคอร์รัปชันขององค์การสหประชาชาติเนี่ยถือว่ารัฐบาลคอร์รัปชันทางการเมืองแล้วครับองค์การสหประชาชาติเนี่ยเวลาเขามองเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องเงินทองนะครับการโกงเงินทองเนี่ยก็เป็นการคอร์รัปชันครับแต่การใช้อำนาจทางการเมืองโดยมิชอบก็เป็นการคอร์รัปชันครับแล้วก็รวมทั้งการโยกย้ายตำแหน่งในวงการราชการตำรวจทหารเนี่ยถ้าอาศัยพักพวกตัวเองให้ได้ดิบได้ดีเนี่ยความหมายคอร์รัปชันขององค์การสหประชาชาติก็ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันด้วยนะครับผมคิดว่าเวลานี้หน่วยงานของรัฐเกือบจะทุกแห่งในประเทศไทยคอร์รัปชันเกือบหมดครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปประเทศไทยคราวนี้ต้องแก้ความหมายของคำว่าทุจริตกับคำว่าคอร์รัปชันขององค์การสหประชาชาติเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเข้ามาใกล้กันถ้าไม่เป็นแบบเดียวกันนะครับผมคิดว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนอกจากนี้นะครับพี่น้องครับผมคิดว่าการปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.และก็อื่นๆเนี่ยนะครับต้องปฏิรูปให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้นธรรมาภิบาลในแง่เนี้ยหมายถึงว่าการทำงานต้องมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นพี่น้องเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยพี่น้องว่ากกต.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไปตรวจสอบควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยจับคนผิดเนี่ยไอ้คนทุจริตการเลือกตั้งได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ถึง 1% เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องปฏิรูปกกต.ให้สามารถจัดการกับคนที่ทุจริตด้วยการซื้อใช้เงินเนี่ยมาซื้อเสียงเนี่ยให้ได้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เข้ามาเป็นส.ส.เป็นส.ว.เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็มาทุจริตพี่น้องลองคิดดูสิครับว่านักการเมืองที่ทุจริต100คนปปช.จะจับมาลงโทษได้สักกี่คนผมว่าไม่ถึง1คนครับที่พูดนี่ก็พูดด้วยความรักและความเคารพต่อปปช.ว่าเป็นองค์กรที่ดีต้องสนับสนุนท่านต่อไปแต่ต้องปฏิรูปให้มีธรรมาภิบาลในแง่ของความมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลมากขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่านักการเมืองหลายคนเนี่ยอย่างเช่นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ทุจริตโกงที่ดินของคุณยายเนื่อมนะครับที่ดินของอันพายครับรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ที่ไปปั่นหุ้นของบริษัทปิกนิกเนี่ยไม่มีใครได้รับความผิดเลยเพราะว่าเขาทำให้มันหมดอายุความครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กปปส.เสนอว่าทุจริตต้องไม่มีอายุความถูกต้องแล้วครับ
พี่น้องครับนอกจากคดีทุจริตต้องไม่มีอายุความที่สำคัญต้องเอามาตรฐานขององค์การสหประชาชาติมาใช้ก็คือกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยกฎหมายทั่วไปนี่นะครับนับหนึ่งเนี่ยใครทำผิดลงโทษแต่ข้างหลังไม่ถูกลงโทษแต่มาตรฐานของ UN เนี่ยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายพิเศษฉบับเดียวในโลกครับที่ทุกประเทศเนี่ยควรยึดถือปฏิบัติก็คือว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยคนทุจริตที่ทำให้คดีหมดอายุความเนี่ยสามารถรื้อฟื้นเอากลับขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะตามคุณไปตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะหนีไปอยู่ในประเทศเขมรดูไบได้ที่ไหนตามกันจนกว่าคุณจะตายจากโลกนี้ไปครับพี่น้องครับการต่อสู้กับการทุจริตการคอร์รัปชันจะอาศัยแต่หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.สตง.ปปท.ไม่พอครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าประสบการณ์ของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าเป็นประเทศที่พรรคการเมืองทุจริตมากที่สุดแล้วก็องค์กรภาคประชาสังคมจับประธานาธิบดีเข้าคุกได้มากที่สุดครับแล้วก็เอาประธานบริษัทขนาดยักษ์เข้าคุกได้เป็นแถวเหมือนกันครับผมว่าประสบการณ์เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดตรงที่สุดสำหรับประเทศไทยสิงคโปร์กับฮ่องกงเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสแต่มีประโยชน์กับประเทศไทยน้อยเพราะว่านักการเมืองไม่ยอมโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนข้างล่างก็ไม่ค่อยโกงไม่เหมือนเกาหลีใต้นักการเมืองโกงเก่งประธานบริษัทโกงเก่งนะครับเหมือนของไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะสู้กับการทุจริตในประเทศไทยต้องไปหาประสบการณ์จากประเทศเกาหลีใต้ครับพี่น้องครับผมคิดว่านโยบายสำคัญสำคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนนะครับต้องให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่างๆนะครับนโยบายอย่างเช่นโครงการ 350,000 ล้าน 2 ล้านล้านเนี่ยจะให้รัฐบาลทำข้างเดียวเนี่ยไม่ได้ครับต้องให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมมีอำนาจในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเวลานี้นะครับพี่น้องครับคนไทยเนี่ยมากกว่า10ล้านคนกลายเป็นพลเมืองดีพลเมืองที่กระตือรือร้นอยากจะตรวจสอบการทุจริตนี่เป็นโอกาสดีที่สุดครับพี่น้องครับว่าต้องส่งเสริมบทบาทของพี่น้องครับพี่น้องครับการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการไม่ยอมรับการทุจริตมีสถาบันทางวิชาการแห่งหนึ่งเนี่ยไปสำรวจนักศึกษาว่าถ้ารัฐบาลทุจริตท่านได้ประโยชน์ด้วยเอาไหมนักศึกษาส่วนใหญ่ก็บอกเอาแต่มีคนเอาคำถามเนี่ยไปถามนักศึกษามาเลเซียนะครับว่าถ้านักการเมืองทุจริตแล้วนักศึกษาได้ประโยชน์นักศึกษาเอาไหมปรากฏว่านักศึกษามาเลเซียร้อยละ80บอกไม่เอาเราต้องส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับด้วยความชื่นชมว่าตั้งแต่มีการตั้งประเทศไทยมาเนี่ยกปปส.ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการสร้างจิตสำนึกให้คนเกลียดชังการคอร์รัปชันครับไม่มีองค์การไหนสู้กปปส.ได้เลยคนไม่เอาเลยทุจริตพี่น้องครับผมอยากจะเตือนถึงธกส.นะฮะว่าเรื่องการตั้งกองทุนชาวนาเพื่อช่วยเหลือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยครับอยากจะเตือนธกส.ว่าจะทำอะไรเนี่ยอย่ามีวาระซ่อนเร้นอย่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ามีความอะไรที่ทำให้ประชาชนเขาเครือบแคลงแล้วอย่าโกหกประชาชนนะครับถ้าท่านเสี่ยงทำ
ผมจะบอกให้ว่าท่านมีโอกาสติดคุกติดตารางนะครับธกส.ครับนอกจากนี้มาตรการอื่นๆนะครับพี่น้องในต่างประเทศที่เขาทำก็คือว่าองค์กรธุรกิจเวลาที่มาเข้าประมูลงานกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาต้องมีการลงสัตยาบันกันว่าจะไม่มีการหัวถ้าจับได้ว่ามีการหัวกันภายหลังเนี่ยนะครับก็จะสามารถยกเลิกได้ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเวลาเนี่ยก็ต้องปรับปรุงแก้ไขครับระเบียบสำนักนายกบอกว่าถ้าหากว่าการประมูลนั้นธุรกิจที่เข้าแข่งขันกันเนี่ยถือหุ้นไข้ไม่เกิน125ไม่ถือเป็นการหัวผมเป็นบอร์ดเคยเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเนี่ย3บริษัทที่มาแข่งกันนะครับนามสกุลเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันแต่ถือหุ้นไม่ถึง125เขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยถูกกฎหมายผมว่าถูกกฎหมายได้ยังไงอ่ะคนมันอยู่บ้านเดียวกันกินด้วยกันเป็นญาติพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระเบียบกฎหมายต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องแก้ไขด้วยครับนอกจากนั้นนะครับพี่น้องระเบียบสำนักนายกบอกว่าถ้าการประมูลเนี่ยราคาสูงกว่าราคากลางไม่เกิน 10% ถือว่ารับได้พี่น้องครับถ้าการประมูลนั้นราคา1ล้านบาทเนี่ยไม่เกิน1ล้าน1แสนรับได้ผมว่า1แสนเนี่ยไม่เยอะแต่พอเป็น100ล้านพี่น้องครับเงินที่จะทอนกลับไปให้นักการเมืองเนี่ยกลายเป็น10ล้านเป็นอย่างต่ำไอ้ร้อยล้านบาทเนี่ยนะครับก็มีกำไรแล้ว 20-30% ยังมีเงินทอนอีก10ล้านบาทแต่ถ้าเป็นโครงการ 1,000 ล้านบาทเนี่ยเงินทอนให้นักการเมืองเนี่ยกลายเป็น100ล้านบาทแต่พี่น้องครับเวลาเนี้ยโครงการที่ประมูลกันเนี่ยนะครับเป็นหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับเป็นพันล้านบาทครับอันเนี้ยต้องแก้ไขครับพี่น้องครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าการต่อสู้กับการคอร์รัปชันไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นคนที่ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสู้กับการคอร์รัปชันโดยไม่เป็นนิปนอมทั้งกับพรรคที่ร่วมรัฐบาลหรือพรรคของตัวเองพี่น้องครับผมคิดว่าหลังการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราต้องดูว่าคนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล้าที่จะประกาศเจตนารมณ์ที่จะสู้กับการทุจริตหรือเปล่าถ้าหากว่านายกมีเจตนารมณ์มีความตั้งใจดีที่จะสู้กับการทุจริตเราดูได้อย่างนี้ครับนายกต้องพร้อมทำงานกับปปช.และกกต.และหน่วยงานอื่นๆถ้ารัฐบาลไหนไม่ยอมทำงานกับปปช.ไม่ยอมทำงานกับกกต.เป็นสัญญาณครับว่ารัฐบาลนั้นไม่สู้กับการทุจริตจริงครับพี่น้องครับสวัสดีครับ